สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิววิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Nintendo Switch อันนี้จะเป็นรุ่นตัวกล่องขาวนะรุ่นแรกเลยอะน้าซื้อก็ตอน5มีนาคม2560จากวันนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ5ปีแล้วนะครับ Nintendo Switch เนี่ยวางจำหน่ายวันที่3มีนา60หลังจากนั้น2วันน้าก็ซื้อเลยเป็นไงเก่าจริงๆแพงมากนะฮะซื้อตอนนั้นจนมาถึงวันนี้ก็แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วครับก็ไม่ไหวต้องสั่งแบตเตอรี่มาใหม่มาเปลี่ยนนะส่วนเห็นอันนี้เห็นเป็นด้านๆเพราะว่านะติดสติ๊กเกอร์แบบด้านๆไว้นะครับมันไม่ใช่ด้านแบบนี้นะปกติเนี่ยเห็นนะมีร่องรอยของฟองอากาศเพราะนะแปะสติ๊กเกอร์ไว้สมัยนั้นทำเองนะเอาละผมก็สั่งแบตเตอรี่มาอันนี้สั่งมาจาก AliExpress นะครับหรือคุณจะสั่งใน Shopee ก็ได้ผมเห็นก็มีขายนะก้อนนึงก็400บาทรูปร่างเหมือนกับแบตเดิมๆของมันเด๊ะๆเลย4310mAh ผมดูหลายๆคนนะหมายถึงว่าไปดูในตามที่ฝรั่งเขารีวิวฝรั่งเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเช็คค่าแบตมันก็ประมาณนี้จริงๆ 4,300 จริงๆหมายถึงเขาเอาตัวอะไรมาวัดโวลต์วัดอะไรของเขานะใช้โปรแกรมใช้อะไรเนี่ยคือแบตมันไม่โกงอ่ะก็ 4,310 มิลลิแอมป์จริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปลี่ยนกันอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะฮะก็จะมีนี่ไขควงนะเดินมีไขควงแบบนี้ไงคืออันนึงเป็น4แฉกอันนึงเป็น3แฉก3แฉกก็ต้องใช้นะ4แฉกก็ต้องใช้แล้วก็อันนี้เป็นที่งัดหรือคุณจะใช้พวกบัตรเครดิตบัตรอะไรก็ได้งัดอะไรรู้ไหมงัดไอตัวแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่องนะฮะมันเขาจะติดกาวไว้กาว2หน้าแบบบางๆไว้ผมเห็นหลายวิดีโอแล้วเขางัดกันค่อนข้างยากถ้าเราไปงัดแรงๆนะมันจะมีผลต่อจอ LCD นะเดี๋ยวจอมันจะพังดังนั้นต้องค่อยๆงัดเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงมากกว่านี้ลุยเลยอันดับแรกครับใช้ไขควง3แฉกเดี๋ยวน้ามองก่อน3แฉกอันนี้3แฉกนะฮะไขทั้งหมด5จุด1ดูตามปลายไขควงนะครับ1 2 3 4แล้วก็เปิดขาตั้งขึ้นมาในขาตั้งมันจะมีตรงช่องนี้ฮะตรงช่องที่เราใส่เมมเห็นไหมครับตรงนี้5จุดอันนี้คือ5จุดแรกที่เราต้องไขน็อตก่อนน้าจะเริ่มค่อยๆไขไปทีละจุดนะครับในระหว่างนี้ผมจะตัดวิดีโอไปเลยเพื่อที่จะไม่ท่านเสียเวลานะละน้าไขน็อต5ตัวนี้ออกแล้วต่อไปบนสันเครื่องครับสันเครื่องด้านหลังด้านไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเราขอถือเครื่องก่อนเราถือเครื่องมันอยู่วางแบบไหนวางแบบนี้อ่ะพอเครื่องมันวางแบบนี้นะเราต้องดูนี่เขามีโลโก้อยู่นี่คือด้านบนนะมึงนี่ครับด้านบนมันมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งไขเลยน็อตตัวนี้เป็นอันนี้เป็นซากุไร4แฉกแหมพูดโบราณมากเลยนะซากุไร4แฉกขายเลยครับอันนี้สั้นๆขายให้ดูได้4แฉกระวังน็อตด้วยนะเว้ยเฮ้ยระวังน็อตหายด้วยนะเว้ยเนี่ยน็อตมันตกกระปิดนึงหาที่เก็บที่วางดีๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเครื่องฮะด้านล่างตรงนี้ตรงที่เราเสียบชาร์จเห็นไหมมีอีก2รูมีอีก2มีน็อตอีก2ตัวพูดผิดมีน็อต2ตัวก็เป็น4แฉกเหมือนเดิมนะเอาละขายไปอันนี้ไขไม่ยากไขไปเลยนะระวังน็อตหายโอ้ยเนี่ยโอ้ยตัวกระปี๊ดนึงแล้วน้าแม่งก็วางบนแผ่นสีดำซะด้วยสิเอานะฮะเอาโอเคอ่ะโอ้โหน็อตตัวเล็กมากเลยกลัวจริงๆเอาละเหลือ2จุดสุดท้ายนะครับตอนนี้ที่จะเปิดฝาได้ก็คือสันเครื่องคราวนี้ด้านข้างผมไม่รู้ในกล้องเห็นไหมในด้านข้างเนี่ยคุณนับดีๆมันจะมีทั้งหมดเดี๋ยวดูกล้องก่อนนี่กล้องนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ตัวไขตัวที่3อ่ะตัวที่3นี่นับจากไหนมาก็ได้นะนับ1 2หรือ1 2ก็ได้ก็คือตัวกลางสุดเนี่ยไขแค่ตัวกลางตัวเดียวนะ
ัวอื่นไม่ต้องขายทั้งสองด้านด้านนี้ฝั่งซ้ายก็อันหนึ่งฝั่งขวาก็อันหนึ่งนะขายเลยก็อันนี้เป็นใช้4แฉกเหมือนเดิม3แฉกเนี่ยจะใช้แค่4ตัวนี้ฮะเนี่ย4ตัวด้านนี้ใช้3แฉกโอ้โหนั่นน็อตขนาดไม่เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยจำๆกันด้วยนะเวลาขายออกมาเนี่ยจำๆขนาดน็อตด้วยนะว่าไอ้น็อตเนี้ยมันใส่ช่องไหนนะเฮ้ยไม่งั้นใส่ผิดกลับคืนผิดมันไม่ล็อกนะนะก็เริ่มจะงงๆแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้สั่นเครื่องด้านข้างเอาละครบแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆเปิดฝามันจะเปิดฝาได้แล้วครับเปิดได้ง่ายๆเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะค่อยๆเอ๊ะข้างบนมันไม่เปิดวะติดอะไรบ้างวะโอเคเปิดฝาออกมาแล้วนี่พอเปิดฝาออกมาเราก็ต้องไขอีกน็อตที่เป็นบนเรียกว่าแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยนะมันจะมีทั้งหมด5ตัวนะดูตามที่ผมชี้เลยนะครับใช้หัวไขควง4แฉกนะมี1นี่นะ1 2แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6 6ตัวเว้ยไม่ใช่5ตัว6ตัวเว้ยเอาละอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆขายนิดนึงฝรั่งเขาจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะน็อตตัวนี้ก็ต้องขายนะเนี่ยเพื่อปลดเอาไอ้ตัวการ์ดอันนี้จะเป็นตัวอ่านไมโคร SD card นะตรงเนี้ยต้องเอาออกด้วยนะน็อตตัวนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะสายแพเป็นแพรยึดอยู่นะครับก็ค่อยๆนะต้องเอาออกด้วยหรือจะไม่เอาออกก็ได้ลองดูก่อนว่าจะไม่เอาออกก็จะออกได้ไหมหมายถึงว่าไม่ได้สิมันต้องยกไอ้นี่ขึ้นนะมันก็ต้องติดขึ้นมาดังนั้นต้องค่อยๆเอาออกนะฮะมันเหมือนมันติดอยู่อันนี้มันเป็นสก็อตเทปเหนียวเหนียวแปะตรงนี้มันเป็นแพรนะเนี่ยเป็นสายแพรกดลงไปตรงเนี้ยตัวเชื่อมปึ๊บเนี่ยเห็นไหมหลุดละค่อยๆนะฮะเห็นไหมมันหลุดละเอาออกมาด้วยนะหลังจากนั้นก็ขายน็อตตัวนี้สี่มุมเลยเพื่อที่จะเอาอลูมิเนียมแผ่นนี้ออกก็จะเจอแบตเตอรี่เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวนะจะสต็อปวิดีโอนะจะได้ไม่เปลืองเวลาเรานะครับเอาล่ะครับผมไขน็อตออกหมดแล้วคราวนี้เราก็เอาแผ่นอลูมิเนียมนี้ออกนะมันก็เหมือนเป็นซิงค์นั่นแหละฮะออกไม่ยากครับมันจะหลุดออกนี่เลยนะไอ้พวกคาบพวกอะไรนี้ไม่ต้องไปเช็ดเขานะฮะไม่ต้องหวังดีต้องหวังดีเลยทั้งสิ้นนี่แบตเตอรี่มันจะเป็นว่างลักษณะนี้เราเทียบไว้เลยโอ้แบตแท้จะเป็นแบบนี้นะแบตเดี๋ยวเราต้องวางแบบนี้เราต้องวางแบบนี้แล้วก็ดูดีๆนะเห็นไหมนี่แดงอยู่ทางนี้อย่าวางผิดนะเว้ยวางแบบนี้แล้วก็โป๊ะเลยเอาละก็เริ่มต้นด้วยการแกะมันออกมาก่อนออกมาแล้วฮะคราวนี้แหละครับที่เป็นงานยากก็คือแงะเอาไอ้แบตนี่เนี่ยออกเพราะมันเหนียวเนี่ยต้องแงะมันออกโอ้ไม่ง่ายนะคุณโอ้ไม่ง่ายนะมันเหนียวเอาล่ะขั้นตอนต่อไปคือเอาไอ้นี่ออกมาแล้วเอาไอ้นี่วางดังนั้นเดี๋ยวนะจะสต็อปวิดีโอก่อนเพื่อที่จะไปจัดการกับไอ้เจ้าแบตแท้ตัวนี้ที่เอาออกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลานะงัดออกมาแล้วมันเหนียวหนึบๆเลยขั้นตอนนี้แหละเป็นขั้นตอนที่ยากสุดแล้ว
ในการทำเพราะว่ามันเหนียวมากนะเนี่ยถามว่าน้ากำลังทำอะไรอยู่ก็คือจะลอกมันออกแล้วก็มาแปะบนแบตก้อนใหม่ที่จะเปลี่ยนไงเขาคงมีเหตุผลไว้นะฮะว่าที่เขาแปะเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเหนียวจริงเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนหรือไงอ่ะเนาะความคิดน้านะว่างั้นไหมเนี่ยเราก็เอานิดเดียวพอเพราะว่าเมื่อกี้เข็ดแล้วกว่าจะดึงออกนี่ประมาณนี้พอนิดเดียวเนาะเราก็เอาแบตก้อนใหม่วางลงไปมันจะพอดีเลยนะปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้นะกดลงให้เข้ากับขั้วมันเป็นการวางแบตเตอรี่แบบแค่กดลงไปบนขั้วเองนะฮะไม่ต้องเหมือนการวางกดลงไปอ่ะมันเป็นล็อกของมันนะได้แล้วหมุนสักเครื่องจะหมุนอยู่แล้วเนี่ยแน่นแล้วเทสมาเทสหน่อยเปิดนี่เปิดติดเว้ยแปลว่าแบตมันใช้ได้นะครับนี่เปิดติดแล้วแบตมันใช้ได้นะมันบอกว่าให้เสียบจอยคอนเพราะว่าจอยคอนเอาออกไงเอาละแบตมีอยู่ 40% ใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปก็ทำย้อนกลับที่เราทำมาเมื่อกี้แหละดับแรกก็ปิดฝากลับลงไปแบบนี้ทำย้อนกลับกันเลยฮะเมื่อกี้เราขายมายังไงขากลับเราก็ย้อนกลับแบบนั้นแต่ตรงที่สำคัญก็คือตรงนี้นะเห็นไหมที่เป็นการ์ดรีดเดอร์นะครับใช้คำว่าการ์ดรีดเดอร์ได้ไหมมันเหมือนเป็นตัวอ่านเรียกว่าตัวอ่านการ์ดอะไรนะก็แปะให้ดีให้มันตรงร่องอะลงไหมวะมันปิดไว้อย่างนี้เราก็มองไม่เห็นนะว่ามันลงไม่ลงอ่ะคงลงละไม่ลงละมึงเอ้ยนะลื้อกันมันแหละครับจากนั้นก็ทยอยไขคืนเยอะเลยทีเดียวนะขั้นตอนนี้เอาล่ะเดี๋ยวนะจะค่อยๆทยอยประกอบนะครับเรียบร้อยฮะใช้งานได้ปกติดีก็เดี๋ยวลองเล่นเกมดูเมื่อกี้เราตอนเปลี่ยนมัน 40% นะตอนนี้ก็เหลือ38แล้วเนี่ยนะก็อันนี้มอคอสซิ่งไปสิใต้สั่นเครื่องอย่าลืมมันมีอันนี้รูเดียวเอ้ย2รู2ตัวน็อต2ตัวใต้สั่นเครื่องด้านล่าง2ตัวด้านบนตัวเดียวนะฮะนี่เล่นได้ปกติเห็นไหมก็คือเปลี่ยนแบตแล้วเครื่องก็ไม่ได้ว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติดีดังนั้นที่ใช้ไขควง3แฉกมีอยู่แค่4จุดเท่านั้นคือ1 2 3 4สี่จุดนี้เท่านั้นที่ต้องใช้ไขควง3แฉกนะฮะใครไม่มีไขควง3แฉกก็ต้องดิ้นรนหามานะไม่งั้นเปิดไม่ได้นะฮะเอาละครับเรียบร้อยคราวนี้มันก็จะกลับมาใช้งานได้อย่างต่ำก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงได้เนาะ4ชั่วโมงได้สบายๆอ่ะจากเดิมๆนี่ชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วนะ
เออเนี่ยไอ้แบตก้อนเดิมเนี่ยยังอยู่เลยเห็นไหมสภาพแต่แบตแท้เขาจะทำมาดีนะตรงนี้เขาก็จะมีนุ่มๆแปะมาด้วยก็ต้องทิ้งนะฮะหรือว่าเก็บไว้ดีวะเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งทิ้งเอาละครับเรียบร้อยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกท่านได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าทำเองนะแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าผมทำได้ท่านก็ทำได้มันง่ายครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะไม่มีเขี้ยวไม่มีหมายถึงว่าคำว่าเขี้ยวต้องหมุนเขี้ยวหักก๊อกก๊อกไม่มีไม่ต้องกังวลนะสบายสบายเอาละครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้าหน่อยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาให้พวกท่านดูกันนะครับขอบคุณมากครับเอาละไปลองสั่งกันดู400บาทเนี่ยถามว่าจะทนไหมไม่รู้มันคืออนาคตดีกว่ายังไงมันก็ดีกว่าแบตเดิมที่ผมใช้มาแน่ๆเพราะว่าผมใช้มา5ปีแล้วเกือบ5ปีแล้วยังไงก็คุ้มอะไอแบตก้อนเดิมอะนะก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเก็บแล้วก็ตรงขั้วนี่เดี๋ยวก็เอาเทปพันสายไฟนะพันไว้หน่อยแล้วกันนะกันมันสปาร์กกันมันอะไรอย่างนี้นะฮะขั้นตอนการเก็บเนาะเอาละจ้ะน้าไปแล้ว